ลิซ่าเมืองเล้าที่มีลิซ่าแบล็คพิงค์เป็นไอดอลกับหลากหลายความสามารถเต้นรีวิวสินค้าและอื่นๆที่สำคัญลิ่นกีฬาก็เป็นนำเด้อสาวน้อยที่เต็มไปด้วยความน่ารักสดใสและความสามารถหลากหลายที่มีชื่อว่าน้องนุ่นธิดาอายุ15ปีเรียนอยู่โรงเรียนมอสอดอนนูนโดยแอดเห็นใน TikTok ที่มีชื่อว่า n.nxun07 เห็นความสามารถในการเต้นและลิ่น TikTok ที่ให้ความรู้และให้ความบันเทิงหลายๆอย่างจึงเกิดเป็นความสนใจว่าสาวน้อยคนนี้คือมาเก่งแท้และที่สำคัญหน้าตาดีรวมถึงบุคลิกการแต่งตัวคล้ายๆกับคือลิซ่าวง Blackpink วง K-POP ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในทั่วโลกที่เป็นไอดอลของหลายๆคนเลยมื้อนี้เราจะพามาฮู้จักสาวน้อยคนนี้กันโดยน้องนุ่นธิดาบอกว่าไอดอลของน้องแม่ลิซ่าแบ็คพิงค์เป็นแร็ปเปอร์นักฮ้องและนักเต้นเป็นสมาชิกของวงแบ็คพิงค์เกิร์ลกรุ๊ปในเกาหลีใต้สังกัด YGN Entertainment และอีกหนึ่งคนที่เป็นไอดอลก็คือพลอยชมพูที่เป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายโดยเฉพาะแมนการฮ้องและก็การเต้นเป็นชีวิตจิตใจรวมถึงน้องก็ยังเป็นคนนึงที่มักหักในการเต้นซึ่งเป็นหนึ่งใน10เด็กฝึกของทลาอะคาเดมีผ่านโปรเจกต์ Z Generation Trainee ส่วนด้านกีฬาแมนลินดอกปีไก่จุดพิเศษของนุ่นก็คือการเต้นในระหว่างที่การเป็นเทนนี่โดยน้องบอกว่าการเต้นได้พบกับสังคมใหม่ได้ลองสิ่งใหม่ๆได้เห็นสิ่งที่ตนเองอยากลองมาดนรู้สึกภูมิใจในตนเองที่สามารถเห็นได้และมีความสามารถหลากหลายเห็นให้ได้ค้นพบตนเองหลายขึ้นส่วนความฝันในอนาคตน้องนุ่นบอกว่าด้านการศึกษาอันนี้ยังบ่ทันมีแผนเทื่อให้เรียนจบก่อนแต่อยากไปเรียนต่อต่างประเทศส่วนเส้นทางทางวงการบันเทิงก็อยากจะเป็นศิลปินอย่างเต็มตัวในอนาคตเห็นความสามารถขนาดนี้แล้วแอดหาประกาศเลยว่าความฝันเป็นจริงแน่นอนถึงยังไงก็ตามเอาใจช่วยน้องๆให้ประสบผลสำเร็จปิดท้ายไปด้วยการเต้นและการรีวิวของน้องๆไปเบิ่งเองว่าสาวน้อยคนนี้มีความสามารถหลากหลายปานใดทุกคนสามารถติดตามน้องนุ่นได้หลายช่องทางเลยเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ให้เด้อพร้อมๆกันคือสามารถถ่ายวิดีโอถ่ายบล็อกได้แบบสะดวกสบายเลยถ่ายได้แบบทั้งวิดีโอและก็รูปภาพโดยว้าวคิดจะเลือกสมาร์ทโฟนถ่ายวิดีโอวีล็อกและหน้าจอทนทานเลือก Huawei Nova 11 Series สุดคุ้ม